แห่โยง2คู่เบลล่าโฟก์9เกรทนางเอกสดพิกพระเอกหลังคนตาดีเห็นภาพทั้งกองเขารู้กันมานานแห่โยง2คู่เบลล่าโฟก์หรือ9เกรทนางเอกสดพิกพระเอกหลังคนตาดีเห็นภาพจากกรณีเพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์ประเด็นร้อนแรงวงการถึงนางเอกดังโสดว่าตอนเล่นละครด้วยกันก็ไม่ได้อินมากแต่กูชอบพระเอกมากล่าสุดอีแมวเห็นทั้งคู่ไปอยุธยาด้วยกันมุ้งมิ้งเชียวแต่กูคิดว่าน่าจะไปเรื่องงานแหละแต่วันนี้นางเอกโสดแล้วและถ้านางเอกจะกิ๊กกับพระเอกคนนี้กูคิดแล้วคิดอีกว่าจะยินดีดีไหมนะฮึจริงๆเรื่องนี้ทางกองเขารู้กันมานานแล้วนะว่าคู่นี้ไม่ใช่แค่พี่น้องแต่ชอบกันจริงจังถึงขั้นไปมาหาสู่กันที่บ้านแกถ้าเขาจะคบกันจริงกูจะทำใจถ้าแกชอบฉลาดแกข้ามเราไปเลยแต่ถ้าแกชอบคนสวยแกก็ข้ามเราไปเรอเยอะยะงานนี้เหล่าชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นโยงไปที่สาวเบลล่าปราณีกับโป๊บธนวัฒน์บ้างก็เชียร์กันหนักบ้างก็เป็นห่วงขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็ยงว่าหรือจะเป็นก้าวสุภัสรากับเกรทวรินทร์ที่ฝ่ายหญิงเพิ่งมีกระแสข่าวเลิกรากับแฟนหนุ่มหรือไม่อาทิสรุปคู่กกหรือคู่บนปอดาวไม่ถูกละแม่ 55,555ถ้าคู่สองนี่ฉันให้ผู้รักเดียวใจเดียวอย่าเป็นแบบข่าวที่ผ่านมานะคุณทีคำใบ้ของอีเจคือข้ามผ่านเราไปเลยนี่คือก้าวขาปะหรือก้าวคู่เขาวานหรือบุกสองคู่แต่จะเป็นคู่ไหนกันแน่เป็นต้นงานนี้ต้องรอฟังนางเอกพระเอกที่เจอโดนโยงออกมาชี้แจงแล้วรปภ.เปิดใจรับรางวัล 300,000 หลังเจอน้องมณีเผยชื่อแมวตรงชื่อแม่เตรียมแบ่งเงินรปภ.เปิดใจรับรางวัล 300,000 หลังเจอน้องมณีเผยชื่อแมวตรงชื่อแม่เตรียมแบ่งเงินรางวัลไปทำบุญและแบ่งให้พี่รปภ.ที่ออกประเวณเจอแมวด้วยกันจากกรณีมีสาวออกมาโพสต์ประกาศตามหาแมวชื่อมณีพันสกอตติชโฟลด์ขนสั้นลายสลิดสีเทาตัวอ้วนหนักเกือบ8กิโลกรัมซึ่งได้หายตัวออกจากบ้านในหมู่บ้านย่านทาวอินทาว3เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาพร้อมประกาศมีรางวัลนำส่งให้คนพบ 300,000 บาททำให้ถูกแชร์อย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์จนมีคนออกมาตามหาแมวเพื่อหวังเงินรางวัลจำนวนมากต่อมาช่วงตีหนึ่งวันที่21เมษายนเจ้าของแมวโพสต์แจ้งว่าเจอน้องมณีแล้วโดยรปภ.แจ้งว่าเจอแมวเดินกลับเข้ามาในหมู่บ้านเองมีอาการไข้มีแผลใต้คางขนร่วงและผอมลงสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่21เมษายน65นางสาวณฐาธราพัชจารุเดชอายุ30ปีเจ้าของแมวน้องมณีนำเงินรางวัล 300,000 บาทมอบให้นายปิยะอายุ18ปีรปภ.ที่เข้าเวรกะดึกและแจ้งพบแมวเป็นคนแรกตามสัญญาโดยนายปิยะโพสต์เฟซบุ๊กโชว์เงินรางวัลและระบุว่าขอบพระคุณบุญคุณแม่ที่ให้ลูกแม่ผมชื่อจริงคือมณีน้องแมวที่หายไปก็ชื่อมณีสงกรานต์ได้ทำบุญขอพรจากพระคุณพ่อแม่ไปวันนี้ลูกได้กลับมาเชื่อเถอะครับคนทำดีต้องได้ดีครับจะไม่ลืมคุณเลยมณีผมจะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญนะครับต่อมาข่าวสดออนไลน์ได้พูดคุยกับนายปิยะเปิดเผยว่าคืนที่พบแมวกำลังปั่นจักรยานประเวณรอบหมู่บ้านพร้อมกับพี่รปภ.แล้วจังหวะส่องไฟเข้าไปในที่มืดเห็นตาแมวสะท้อนออกมาจึงไปดูพบเป็นแมวมณีก่อนไปแจ้งคุณนี่เจ้าของแมวให้ออกมาดูซึ่งพอเขาเห็นก็ดีใจมากๆและบอกกับตนว่าขอพาแมวไปโรงพยาบาลก่อนตอนนี้ค่อนข้างวุ่นมากๆแล้วจะนัดหมายเรื่องรางวัลอีกครั้งซึ่งตนก็เข้าใจเพราะเห็นเขาออกมาหาแมวตลอดนายปิยะกล่าวอีกว่า
จากนั้นเจ้าของแมวก็นำเงินสด 300,000 บาทมามอบเป็นรางวัลให้พร้อมกับเตือนตนว่าให้ระวังมิจฉาชีพซึ่งหลังเป็นข่าวมีคนแปลกหน้าทักเข้ามาเยอะมากก็รู้สึกกังวลใจเช่นกันสำหรับเงินที่ได้มาก็จะแบ่งไปทำบุญส่วนหนึ่งและแบ่งให้พี่รปภ.ด้วยกันอีกส่วนหนึ่งเป็นสินน้ำใจด้วยอาลัยดีเจดังวิทยาสุภพระโอภาสเสียชีวิตแล้วสุดเศร้าวงการลูกแจ้งข่าวร้ายตำนานวงการวิทยุวงการบันเทิงสูญเสียอีกอาลัยดีเจดังวิทยาสุภพระโอภาสเสียชีวิตแล้วสุดเศร้าวงการลูกชายแจ้งข่าวร้ายข่าวเศร้าวงการบันเทิงสูญเสียดีเจดังระดับตำนานคลื่นวิทยุวิทยาสุภพระโอภาสหรือเสียแหบผู้ร่วมก่อตั้งลูกทุ่งเอฟเอ็มเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งในวัย72ปีโดยเป้สุภวิทย์สุภพระโอภาสลูกชายโพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กวิทายาสุภาพรโอภาสแจ้งข่าวเศร้าว่าสวัสดีครับผมเป้สุภวิทย์สุภพระโอภาสลูกชายคุณวิทยาสุภพระโอภาสนะครับผมขอแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบว่าณเวลานี้คุณพ่อได้จากพวกเราไปแล้วอย่างสงบครับทั้งนี้ได้แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลที่วัดราชวรินทร์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครวันที่22เมษายน65เวลา15นาฬิกาพิธีรดน้ำศพและ19นาฬิกาพิธีสวดอภิธรรมคืนแรกถึงวันที่28เมษายน65ก่อนบรรจุร่างไว้100วันเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปสำหรับประวัตินายวิทยาสุภพระโอภาสเกิดวันที่14กันยายน2492สำรวจการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสมรสกับนางนยนาสุภพระโอภาสมีบุตร3คนคือนายสุภวิทย์สุภพระโอภาสนางสาวสุภมาศสุภพระโอภาสและนางสาวสุพนุชสุภพระโอภาสประวัติการทำงานด้านวิทยุเป็นนักจัดรายการวิทยุพิธีกรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2513ถึงปัจจุบันโดยร่วมก่อตั้งและเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทนิติทัศน์โปรโมชั่นจำกัดเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็นสแควร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ในเครือบริษัทมีเดียออฟมีเดียจำกัดมหาชนดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทลูกทุ่งเอฟเอ็มจำกัดและปี2542ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติThank you.